วันที่12สิงหาวันเกิดของหลวงตาเนี่ยใครก็อยากจะมาทำบุญใครๆก็อยากจะมาเคารพคารวะหลวงตาใครๆได้เห็นก็เป็นบุญตาเป็นขวัญตาขวัญใจของผู้ได้พบเห็นสัมมนานันจะทัศนังเอตัมมังคารมุตตัมมังได้เห็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้สงบผู้ระงับอันนี้เป็นมงคลอันสูงสุดหลักของพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือเห็นคนดีบุคคลใดก็ดีถ้าเห็นแล้วเป็นคนช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองเห็นแล้วให้คุณภาพให้คุณธรรมแนะนำศีลธรรมจริยธรรมแก่คู่คนทั้งหลายเมื่อคู่คนทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับผู้ได้เห็นได้ยินนี่แหละอันนี้ว่าสมณานันจะทัศนังเพราะนั้นใครๆก็อยากจะเข้าไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์ไม่ว่าท่านว่าเรานะแต่หากว่าถ้าเขาว่าแห่นักโทษไปฆ่าเนี่ยก็อยากจะไปดูยุบมันเป็นยังไงท่านเองพอกลับมาแล้วก็สลดหดหูอีกไม่ใช่ปลื้มปีติว่างั้นแต่ไปเห็นไปยินแล้วก็อยากจะเห็นอยากจะได้ยินไทยมุงว่างั้นแต่มุงมาแล้วก็จิตใจห่อเหี่ยวจิตใจสลดหดหู่ฮะอันนั้นไปไหวเห็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลแต่เห็นสิ่งที่เป็นมงคลคือเห็นแล้วก็มาแล้วก็นึกปลื้มปีติในจิตในใจนานเท่านานพอได้เห็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ก็คือมนุษย์ที่เราเกิดมาเราจะเลือกแต่ดีอย่างเดียวก็ยากมันก็ต้องประสบพบเห็นคละเคล้ากันแต่สรุปแล้วก็คือให้เลือกสรรแต่อาหารในสำรับกับข้าวของเราที่ใส่อยู่ในบาตรเนี่ยไม่เชื่อมันอยู่ในบาตรแล้วจะฉันทั้งหมดมีอะไรมันอยู่ในบาตรแล้วเนี่ยฉันทั้งหมดก็ไม่ใช่บางทีมีก้างมีกระดูกสิ่งที่ไม่ควรฉันก็มีเราก็ต้องเลือกออกอันนี้ก็เหมือนกันเราเกิดมาในโลกเนี่ยมันมีมากมายหลายอย่างเหลือเกินมันคละเคล้ากันอยู่เราต้องเลือกต้องเลือกคบกัลยาณมิตรเนี่ยเพราะเป็นมนุษย์ก็ให้กัลยาณมิตรคบเพื่อนที่ดีงามไอ้ครับว่าเลือกคบเว้นเสียแต่เราเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้คืออะไรถ้าเราเกิดมากับพ่อกับแม่ของเราแต่พ่อแม่ของเราเป็นขโมยโพยโจรอย่างนี้บางทีลูกเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยทำไม่ถูกนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงแน่อย่างเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงอันนี้เราก็ต้องพยายามสอนแนะนำพ่อแม่ของเราพ่อแม่คิดอย่างนั้นไม่ถูกนะถ้าลูกเป็นธรรมถ้าเป็นอภิชาตบุตรต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นคือไม่ตามทีเดียวจะไม่รู้จะทำยังไงเราเกิดมาแล้วพ่อแม่พาทำชั่วแล้วก็ต้องทำชั่วตามฮะอันนั้นแปลว่าอวชาตบุตรฮะหรือว่าอนุชาตบุตรฮะบุตรเสมอพ่อเสมอแม่หรือว่าอวชาตบุตรบุตรที่ต่ำกว่าพ่อแม่ถ้าเป็นอภิชาตบุตรแล้วบุตรที่เหนือกว่าพ่อแม่แล้วต้องแนะนำต้องบอกกล่าวว่าอย่างนี้ไม่ถูกนะคุณพ่อคุณแม่นะแน่อย่างนี้ในครั้งพุทธเจ้าของเราในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าปารภจริยะของพระองค์คล้ายๆกับว่าพระองค์ถึงจะเกิดมากับพ่อแม่ก็จริงอยู่แต่บางสิ่งบางอย่างพระพุทธองค์จะไม่ตามพ่อแม่พระสงฆ์ก็เลยถามว่าในชาติไหนพระเจ้าข้าที่พระพุทธองค์ไม่ตามพ่อแม่พระพุทธองค์บอกว่าสมัยชาติหนึ่งเราเกิดมาในตระกูลแต่ว่าพ่อของเราเกิดมาจากพ่อแม่ของท่านอีกคือมาจากปู่ย่าเหมือนกันพอเกิดมาแล้วพ่อกับแม่ของท่านไปทำอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นพิษงูเห่ามั้งพ่นใส่ตาเนี่ยตาเลยบอดทั้งพ่อทั้งแม่พอตาบอดทั้งพ่อทั้งแม่ลูกชายกับพ่อที่จะช่วยตนเองได้ก็ประคับประคองดูแลพ่อแม่อย่างดิบดีเหมือนกันแต่เห็นว่าพ่อแม่ตัวเองตาบอดก็เป็นเด็กที่คงจะเป็นเด็กที่หัวอ่อนนะเหมือนกันเถอะ
หัวอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรก็ได้ลักษณะอย่างนั้นแหละตามใจคนอะไรก็ได้ลักษณะนั้นแต่นี่ก็เลี้ยงพ่อแม่ด้วยความทนุถนอมหมั่นขยันอีกต่างหากจนเป็นที่ยอมรับในคนคนในระหว่างนั้นในชุมชนนั้นแต่ต่อมาเด็กหนุ่มแล้วก็เป็นหนุ่มขึ้นมาเรื่อยๆทำทางงานบ้านทำทางงานนอกบ้านทำไร่ทำนาคืองานนอกบ้านและก็งานในบ้านก็คือกลับมาแล้วก็ต้องปัดกวาดทำความสะอาดหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเลี้ยงดูพ่อแม่ทำเอาหงอาหารอันนี้คือเป็นหน้าที่ของเด็กหนุ่มมางานเถอะหาได้ยากทีนี้ต่อมาก็พ่อแม่ก็เลยลูกเอ้ยถ้าลูกทำงานทั้งในบ้านนอกบ้านก็คงจะหนักหนาเกินไปควรจะหาครอบครัวให้ซะเพื่อจะได้มาดูแลเลี้ยงพ่อแม่แต่ที่แรกก็ลูกชายก็ปฏิเสธเหมือนกันโอ้อย่าเถอะแม่พ่อถ้าได้คนดีมันก็ดีไปถ้าว่าได้คนไม่ดีมาแล้วก็ทำให้ไม่สบายใจเดี๋ยวก็พ่อแม่ก็ยิ่งตาบอดใช่แล้วจะมาเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาผมก็อกแตกเท่านั้นแหละถ้าว่าเขาได้คนไม่ดีมาก็คงไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อแม่จะไปบอกให้ญาติพี่น้องดูนิสัยใจคอของเขาเป็นคนหมั่นขยันแล้วก็คงจะเอามาเป็นลูกสะใภ้ก็คงจะเป็นคนดีอย่างมั่งลูกผลที่สุดลูกชายก็จำยอมฮะก็เลยพ่อแม่ก็เลยไปบอกญาติพี่น้องหาหญิงสาวมาแต่งงานกับลูกชายพอมาอยู่ใหม่ๆก็ดีเนี่ยเพราะว่าตะแกก็มีมรดกมีที่ไร่ที่นาพร้อมที่จะสืบทอดจากพ่อแม่ไปได้แต่พอต่อมาทีนี่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยลูกสะใภ้มันก็เบื่อพ่อผัวแม่ผัวทีนี่เห็นหน้ากันไม่อยากจะเห็นตาบอดอีกต่างหากทำอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวก็จูงไปขี่เดี๋ยวก็จูงไปเยี่ยวก็ธรรมดาคนแก่บางทีก็สุ่มๆซ้ำซ้ำนั้นหกบ้างอันนี้หล่นบ้างคือคนตาบอดเนี่ยความอัดอั้นตันใจแต่ละวี่แต่ละวันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นว่างั้นเถอะจนถึงจะฆ่าทิ้งได้ละทีนี่มันถึงขนาดนั้นเท่านี้ผลที่สุดก็เลยเอาอย่างไงนอแกยุแยงผัวล่ะเท่านี้ให้ผัวไปฆ่าทิ้งให้ผัวไปฆ่าพ่อแม่เขาทิ้งเหมือนกันลูกสะใภ้ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันใครๆให้ระวังให้ดีก็แล้วกันนะวะอันนี้คือชาดกนะทีนี้ก็บอกว่านี่แหละพ่อของเจ้าเนี่ยไม่ใช่ตาบอดธรรมดาในซุ่มๆซ้ำๆนั่นบนหน้าบนหลังอีกต่างหากนายบางทีก็ทำให้อาหารหล่นเลี่ยราดไปหมดเนี่ยแต่ละวี่แต่ละวันโอ้ยฉันเนี่ยเบื่อเลยถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คงจะอยู่กับเจ้าไม่ได้ละลักษณะอย่างนี้แหละคล้ายๆพูดทุกวี่ทุกวันทุกวี่ทุกวันสะสมไม่ความอัดอั้นตันใจให้แก่พ่อบ้านฟังงั้นแต่ต่อมาตัวเองก็มีลูกขึ้นมาอีกคนหนึ่งพอลูกขึ้นมาก็เลี้ยงลูกก็เริ่มจะเป็นหนุ่มเลยใช่ไหมเริ่มจะเป็นหนุ่มผลที่สุดแม่นี่ก็พูดมากต่อมากวันหนึ่งก็เทเอาหงอาหารให้ราดลงไปพอผัวมาก็มาพูดให้พ่อบ้านฟังนี่นะอันนี้ฉันไม่ได้ล้างนะมันเป็นอย่างนี้แหละทุกวี่ทุกวันเจ้าดูเอาซะอันนี้ไม่ล้างแต่ทุกวันที่ล้างนะที่ไม่เห็นที่ว่าเรียบร้อยนั่นนะแต่ที่แท้คือตัวเองสาดข้าวต้มอะไรให้มันเปื้อนเปิดเลอะเทอะว่างั้นน่ะไม่ใช่ของปู่ย่าสักหน่อยว่างั้นแต่แปลว่าคนไม่ดีนั่นน่ะคนไม่ดีอย่างได้สะใภ้ไม่ดีว่างั้นเถอะพอได้ผู้ผัวจะให้ค่อยทำยังไงอ้าวเวลานั่นก็บอกให้พ่อแม่ชวนไปป่าเสร็จแล้วก็ไปป่าช้าแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็ค้อนทุบแล้วก็ฝังเลยก็กลับมาต่อไปหายากอะไรวางแผนให้เสร็จว่างั้นเถอะทั้งลูกชายเนี่ยก็เชื่อเมียละบาทเนี่ยฟังความเมียคงหัวอ่อนอย่างที่หลวงพ่อพูดเบื้องต้นว่าคงจะหัวอ่อนว่างั้นตามใจเมียว่างั้นเถอะทีนี้ไอ้ลูกชาย13-14 ปีพอจะรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่กับพ่อแม่พูดก็คงจะไม่ปิดบังลูกชายเท่าไหร่ลูกชายก็ฟังพ่อแม่เนี่ยไม่เป็นธรรมแล้วในใจว่างั้นเถอะนี่แหละอภิชาติบุตรจะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นพ
พ่อกับแม่ไม่เป็นธรรมแล้วข่าวนี้ว่างั้นคงจะฆ่าปู่เลยฆ่าปู่กับฆ่าย่าละข่าวนี้ว่างั้นเราจะช่วยยังไงนะในคิดเลยเด็กว่างั้นแต่วันนั้นพอเขาพูดเสร็จแล้วก็พ่อแม่วางแผนเด็กคนนั้นก็ได้ยินบ้างได้ยินบ้างแต่นี่ต่อมาพ่อเอาจริงๆทีนี้เตรียมเกวียนเสร็จแล้วปั๊บพี่น้องเขาอยากจะเยี่ยมนะอยากจะพบกับคุณพ่อคุณแม่ผมจะพาไปพ่อแม่จะไปไหมไปสิลูกดีอกดีใจอีกต่างหากว่างั้นเถอะเพื่อจะได้ไปเยี่ยมพี่น้องบ้านไกลผลที่สุดก็เอาพ่อแม่ขึ้นเกวียนบอกขึ้นเกวียนเสร็จแล้วก็ลูกชายเนี่ยกระโดดขึ้นไปเกวียนด้วยลูกชายตัวเล็กๆหน่อยลูกชายพ่อก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องไปหรอกลูกไม่ครับผมจะไปด้วยผลที่สุดแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ให้ลูกชายไปด้วยพอไปเสร็จแล้วก็ขุดหลุมนะพอขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยลูกชายก็พ่อจะทำอะไรเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้พูดให้ลูกฟังพวกลูกชายก็บอกว่าพ่อไอ้จอบก็ดีเสียมก็ดีที่พ่อเอามาเนี่ยเก็บไว้ให้ดีนะมันเพื่อต่อไปภายภาคหน้าทางว่าเผื่อพ่อกับแม่ตาบอดผมจะได้เรียนแบบพ่อแม่เพราะว่าพ่อพูดถูกแล้วบอกว่าพ่อแม่เนี่ยตาบอดเราเลี้ยงก็ยากทุกกับท่านทุกท่านทุกเราด้วยถ้าว่าท่านตายเราไปฝังเนี่ยเราพวกเราก็สบายท่านก็สบายไปอีกเพราะท่านก็ทำอะไรไม่ได้ท่านตาบอดเนี่ยเพราะนั้นถ้าว่าพ่อแม่ตาบอดต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยผมก็จะได้จัดการอย่างที่คุณพ่อพาทำนี่แหละผมเห็นด้วยที่พ่อทำเนี่ยพ่อได้ยินเท่านั้นเลยยืนอึ้งเลยว่างั้นเถอะพ่อลูกชายจะฝังตัวเองอีกเหมือนกันว่างั้นเถอะผลที่สุดก็เลยไปกลับไปพอกลับทำไมคุณพ่อไม่ฝังแล้วไม่เดี๋ยวกลัมตามสนองมาไม่ทำละปะเดี๋ยวกลัมตามสนองทีนี้ก็เลยพากลับมาพอกลับมาทีนี้แม่บ้านก็เตรียมเอาหงอาหารอย่างดีแล้วงั้นน่ะเพื่อว่าผัวไปทำงานเสร็จเรียบร้อยมาก็จะได้กินเลี้ยงกันสนุกสนานประสบความสำเร็จที่ตัวเองได้คิดเอาไว้อยู่งั้นแต่พอกลับมาอีกมาเห็นปู่กับย่านั่งในล้อในเกวียนมาอีกลูกชายโมโหโทโสมะลึงตึงนั่งเข้ามาบ่เนี่ยทางลูกชายเนี่ยก็บอกว่าพ่อถ้าเป็นลักษณะนี้ไม่ดีเด้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะคุณแม่จะไปทำอย่างนี้จะไปทำได้ยังไงปู่กับย่าเลี้ยงดูเรามาเพิ่งมาอยู่แล้วจะมาทำอย่างนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยกับคุณแม่เพราะทั้งคุณพ่อไล่คุณแม่ออกซะจากบ้านเอาอย่างนั้นแล้วอ้าวเอาอย่างนั้นลูกชายก็เลยบอกให้พ่อไล่แม่ออกจากบ้านเหมือนกันพ่อแม่เนี่ยก็โมโหพ่อก็ไล่ออกจากบ้านแม่ก็เลยหนีออกจากบ้านจริงๆเพราะพ่อไม่ให้อยู่พอจากนั้นมาพออยู่เป็นหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์พ่อรู้สึกว่าแม่ไปอยู่ทางไหนเหมือนกันสมมติว่าไปอยู่ทางนู่นอยู่ทางบ้านเพิ่มเนี่ยลูกชายกับแน่พ่อขี่ล้อไปหาเกวียนแล้วก็เขามาถามเจ้ามาอะไรโอ้ยเดี๋ยวนี้เมียค่อยหนีไปแล้วเดี๋ยวหาเมียใหม่ใครสนใจคุณพ่อไปทางนู้นนะผลที่สุดก็เลยปฏิบัติตามลูกชายว่างั้นแหละไปทางนู้นโอ้ยทีแรกก็ว่าจะไปเลยแล้วแม่บ้านนะพอได้ยินคำเท่านั้นแหละอยู่ไม่เป็นสุขเลยทีนี้แต่นั้นเข้ามาใกล้ทีนี้บอกว่าขอเข้ามาอยู่อีกจะไม่ทำอย่างนั้นอีกลูกชายตัวเล็กๆก็เลยบอกคุณพ่อไปรับแม่มาซะไปรับแม่มาซะแต่ต้องสอนนะคุณพ่อนะสอนว่าอย่าทำอย่างนั้นอีกนะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงมันเป็นบาปเป็นกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่มันไม่ถูกนะเพราะนั้นอย่าทำอีกพ่อไปรับแม่มาซะนะคือพ่อก็เชื่อคำลูกนะถ้าไปรับแม่มาจากนั้นพ่อก็เลยสอนแม่บ้านเด็กอย่าทำอีกอย่าคิดอีกถ้าคิดทำอีกอย่างเก่าไม่ได้นะจากนั้นพ่อกับแม่กับลูกเลยอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนี่ท่านพระพุทธเจ้าท่านว่าเนี่ยในชาตินั้นเราเป็นกุมารเป็นเด็กคนนั้นแหละได้ช่วยเหลือพ่อแม่ส่วนพ่อของเราก็คือพระอนนท์ท่านว่างั้นนะแต่แม่เนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าเป็นใครว่างั้นเถอะนี่แหละ
ถึงท่านจะเกิดในตระกูลหรือจะเกิดกับพ่อแม่ที่เป็นอธรรมแม่เป็นอธรรมแต่ท่านก็พยายามแนะนำสั่งสอนแม่ของท่านพ่อของท่านให้อยู่ในธรรมอันนี้เรียกว่าอภิชาตบุตรบุตรที่เหนือกว่าพ่อแม่เพราะนั้นพวกเรานะไปอยู่นสถานที่ใดให้คิดไข้ควรทบทวนดูให้ดีว่าสิ่งไหนควรทำยังไงสิ่งไหนไม่ควรทำยังไงอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นธรรมอันไหนไม่เป็นธรรมให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาให้ศึกษาทั้งคดีโลกและคดีธรรมถ้าพวกเราปฏิบัติอย่างนั้นได้หลวงพ่อว่าเราไปเกิดไปอยู่ณสถานที่ใดความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราเป็นอันดับแรกนะแล้วก็พร้อมกันก็ให้มีเมตตามีน้ำใจไปอยู่ณสถานที่ใดมีน้ำใจพอที่จะเฉลือเผื่อแผ่ได้แล้วก็เฉลือเผื่อแผ่คนที่มีจิตใจเฉลือเผื่อแผ่นะหลวงพ่อว่ามันดีทั้งนั้นนะอย่างหลวงพ่อมีลำไยหลวงพ่อก็แจกวัดนั่นแจกวัดนี่เอาไปวัดหลวงตาที่เป็นผู้มีพระคุณหลวงปะหลวงพ่อไปตั้ง30กว่ากำลังนะมาเลินเทินทักกว่างั้นนะจากนั้นก็แจกวัดต่างๆแจกคู่แจกคนภัยใครมานี่แหละถ้ามีน้ำใจจากนั้นก็สิ่งไหนที่ควรจะแจกสงเคราะห์อนุเคราะห์โรงล่ำโรงเรียนโรงพยาบาลถ้าเราพวกเรามีน้ำใจต่อกันเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็มากเราจะไปณสถานที่ใดก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยเพราะเหตุไรเพราะเรามีน้ำใจเรามีเมตตานะเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาสอนให้มีเมตตาให้มีน้ำใจแต่ถ้าคนใดก็ตามไม่มีน้ำใจไม่มีเมตตาไปที่ไหนมีแต่จะเอารัดเอาเปรียบมีแต่จะไปคดไปโกงไปป้นไปจี้ไปเบียดไปบังเขาไปที่ไหนมีแต่ดุด่าว่ากล่าวมีแต่ใช้หมัดใช้มวยใครใครจะมาใกล้เราได้ใครๆก็กลัวทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราไปณสถานที่ใดมีแต่เมตตาเอื้ออารีต่อกันแหละความสงบร่มเย็นผาสุกก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มของเราครอบครัวของเราวงศาคณาญาติของเรานะแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าให้พวกเราทำดีไว้เถอะนะเพราะชีวิตของพวกเราไม่ถึง100ปีหรอกต่างคนก็ต่างมาเกิดต่างคนก็ต่างตายไปเพราะนั้นควรจะเอาเหลี่ยมหรือมุมหรือว่าความดีนั่นแหละเข้าหากันอย่าเอาเหลี่ยมหรือเอามุมเอาเรื่องความชั่วช้าลามกเข้ามาหากันเอาเหลี่ยมที่มันดีคิดดีพูดดีทำดีเข้าหากันคนนั่นก็ดีคนนี้ก็ดีต่างคนก็ต่างดีมีแต่ความเกื้อกูลหนุนกันความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราหันแต่หันข้างใส่กันเหลือบก็ไม่เต็มตาเนี่ยเหลือบนะดูถูกเหยียดหยามมองกันในแง่ร้ายไม่มองกันในแง่เหตุแง่ผลมีแต่มานะคือความแข็งกระด้างเข้าหากันอย่าหวังเลยชนชุมชนในกลุ่มนั้นจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเต็มไปหมดนะเพราะนั้นให้พวกเราสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้หลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกเกือบทุกวันนะว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะบาปบุญคุณโทษมีจริงนะนรกสวรรค์มีจริงนะอย่างที่พ่อกับลูกเลยเห็นไหมทำไมคุณพ่อไม่ฝังคุณปู่ล่ะคุณย่าล่ะไม่ได้แล้วเดี๋ยวกรรมตามสนองกรรมมุนีนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้ในเมื่อเราเองฝังพ่อฝังแม่ลูกชายตัวเล็กมันจะฝังพ่อฝังแม่อีกฮะใครจะรู้ได้ในอนาคตนะเพราะนั้นอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลังเพราะนั้นพวกเราหลักของพุทธศาสนาท่านสอนไว้อย่างนั้นใครทำกรรมอันไหนไว้จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเพราะนั้นพวกเราให้สั่งสมสร้างแต่คุณงามความดีสร้างแต่บุญแต่กุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีด้วยบุญกุศลนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวความคิดหนึ่งสำหรับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาต่อเนื่องไปรับพรอนุโมทนาให้พร